สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมลันลัสมาเชื่อผมแล้วนี้อยู่เกมเรียลลิเจนนั่นเองนะวันนี้เรามาเล่นเมกามอร์ไฟท์ท็อปเลนนะผมก็วันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเมกามอร์ไฟท์ท็อปเลนนั่นเองตอนนี้เราก็มาช่วยเซนจูนี่ฟาร์มนะผมมาเอาบูนก่อนเลยนะครับรู้สึกว่าเราต้องเจอกับซิงนะซึ่งเป็นแทงเวททั้งคู่เลยนะผมกับซิงเนี่ยโอเคลุยกันเลยนะครับกับซิงนั่นเองสกินก็เฉยๆนะครับแล้วก็สวยจะสำหรับสกินผมแม่งโคตรสวยอวยตัวเองนิดนึงนะครับยังไงตบมันจะพ่นไอ้นั่นอีกแล้วโอ้น่าเบื่อนะครับเจอไอ้พ่นไอ้พิษบ้าเนี่ยนะครับงามมันก็เจ็บเหมือนกันมันหลอกล่อให้เราวิ่งตามแล้วแม่งก็จะปล่อยไอ้การ์ดนั่นการ์ดพิษนะครับเสียเลือดนั่นเองยังไงพี่ยังไงพุ่งไปหนูเอ้ยไม่ไหวโถเอ้ยเกือบตายนี่ผมก็อยากได้บูนะครับเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากฟังมันนี่รู้สึกมันจะกดยาจนหมดแล้วผมก็กดหมดเช่นกันนะครับแต่อยากได้มานาโหลองมันยกลองมันยกมันได้3สกิลแล้วมันยกนี่ก็อาจจะทำให้เราตายได้นะครับเฮ้ยระวังจะมาใกล้ทำไมเนี่ยฮะเมกามอร์ไฟฮะเป็นสกินหุ่นยนต์นั่นเองหุ่นยนต์นะครับโอเคได้เวล3เหมือนกันแล้วนะครับเอ้ยโดนยกแล้วว่าเรากลับบ้านก่อนดีกว่านะฮะไปเติมมานาเติมเลือดด้วยนี่แปลงร่างเป็นรถเจาะนะครับไปเจาะดิดนะไปละเราเจาะมาเป็นไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับลอตอัปเดตครับผมเป็นแทงเวทนั่นเองอันนี้นะครับคาถาหนามนั่นเองครับผมลุยนะเราไปเดินเติมมันก็เดินตามมันก็ไอ้นี่นะครับทำให้เสียเลือดเข้าไปอีกต้องเกียนว่ะไม่ได้เจอตัวนี้นานแล้วนะซิงเกิลตัวอีกทีน่าจะตายหรือเปล่าใช้สูตรลัดคลิปเลยมันจะได้ไม่ได้เก็บคลิปนะฮะผมว่าสกิลเดียวไม่ตายหรอกน่าจะโดนทั้ง2ทีนะครับสำหรับคิวถ้าพ่นใส่มันตอนเนี้ยอันเดียวไม่น่าจะตายเพราะเวทเราน้อยยังไงโดนไหมไม่ตายกูว่าแล้วเฮ้ยโดนนั่นแหละเยี่ยมยอดกระเทียมดองเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินวิ่งฝ่าป้อมเอามันเลยนะครับก็แฟตไปสกิลคิวเลยทีเดียวเมื่อกี้แฟตไปทุบพื้นแม่งไม่โดนนะฮะก็เลยสกิลคิวคูดาเสร็จพอดีป้อมตีสองทีบูมา1นาทีขอบูได้ไหมเนี่ยเซนจูนี่อยู่ล่างอยากได้บูนะครับแต่มิดไม่เจ้าหรือเปล่าถ้ามิดเขาเอาเราต้องเสียร้ายมิดก็ได้มึงอีกแล้วเหรอมันหลอกล่อให้เราเดินตามนะโอ้จะตายแล้วเฮ้ยโถ่ไม่น่าไปเดินตามมันเลยนะครับพลาดอย่างแรงนะครับจังหวะนี้ลุยต่อคิวกัน1-1นะครับส
ซจูนี่มันทำอะไรเนี่ยเลเวล3เองสกินเซจูนี่ก็สวยดีนะก็สวยอยู่อ้าวตายเฉยไม่รอดหรอกแล้วทำไมโซนท่าไม่คิวอ่ะทำไมหิวขนาดนั้นเลยนะครับแคสเปียร์มันคือแบบว่าถอยกลับไปได้แล้วนะฮะอะไรละพวกอะไรละพวกมันก็ประมาทเกินเลื่อนเลยแค่นั้นยังจะมาไอ้นี่ตายแล้วไม่เอาดีกว่าไม่เอานะครับเก็บไว้ให้มิดเถอะแต่ว่าเขาไกลแต่จุดนี้ไอ้นั่นเก็บคีย์ไปได้แค่ครึ่งหนึ่งของเราเองนะครับไอซิงอ่ะเราเก็บได้30มันเก็บได้ประมาณ15มันได้หยุดน้ำละให้มีเข้าเถอะนะครับปล่อยมีเข้าไปอันนี้มันหายไปไหนเนี่ยมาละแรงอยู่นะคิวเราเฮ้ยต้องมาต้องตามตายดิโอ้ยตายมั้ยเนี่ยเราไม่ตายนะครับโอเคยังรอดอยู่เฮ้ยเชี่ยของใหญ่มากโอ้ยว่าคาตาเกิดแน่เลยงานมาแล้วนะครับแหมเมื่อกี้ทุบคืนยังไม่ตายสกิลทุบคืนเราไม่ค่อยแรงนะครับสุดงานจะมาแล้วในช่วงนี้เฮ้ยกับบ้าไม่ยอมให้ทำลายหรอกห้องนี้ตัวสกิลดับเบิลยูก็จะทำให้ตีกระจายนิดนึงนะครับโอเคไปต่อเมื่อกี้ยังติดไม่มีตอนสู้กับซิงนะครับถ้ามีอาจจะฆ่ามันได้แล้วก็ได้ว่าไงพวกตายดิโอ้เอ้ยเออแค่นี้แหละเยี่ยมยอดอีกแล้วนะฮะเอ้ยชิบหายเสียใจนะจ๊ะเสียใจด้วยกลับบ้านออกล็อตเพจดีกว่านะครับไปต่อซิงเกิลมันเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับมันยังไงไม่รู้ว่าซิงอะมันแบบว่ามันบวกมันสดไปนะครับมันคิดว่ามันรู้ว่ามันไม่ไหวกับผมแม่งยังจะบวกอยู่แต่ก็เป็นข้อดีของเรานะที่มันสดอย่างนี้เราจะได้เกิดนะครับแล้วเราจะได้ไปช่วยเลนอื่นได้ผมก็ไม่ค่อยมีดาเมจนะฮะเฮ้ยฮ่าเสียใจตายคู่แล้วจอกต้านทันเวทกันเลยมึงสดเหรอฮะเดินตามมันก็มีข้อเสียอย่างนี้แล้วฮะ
โอ้เอ้ยทุบพื้นนี่ระยะสั้นเหลือเกินแค่นี้อีกทีหนึ่งน่าจะตายนะเอามาเอ้ยชิบหายแล้วโถเอ้ยขอสักทีดิไม่ทันแล้วนะครับนี่แม่งมาบ่อยมากอ่ะโถเอ้ยประมาทไปอะไรวะชีวิตไรเวนมันเกิดหรือไม่เนี่ยสามตัวพอผมนะครับไรเวนลงไปน้อยเนี่ยไอซิงเราต้องมาดวลกันแล้วล่ะถ้ามันไม่มีเลเว่นนะมันไม่ได้เกิดหรอกนะครับซิงเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่เกิดนะครับซิงว่ามันไปไหนซะล่ะมาละมันก็โดนสโลว์เหมือนกันนะฮะแรงไม่ละจ้าหนูแตกมาแล้วจ้ะอะไรไม่ตามหรอกเราไม่อยากบวกนะครับกลัวอะไรเล่นข้างในยังไงโอ้ยเราเริ่มเจ็บแล้วนะครับอย่างนี้ไปไหนแล้วพวกมาบุกกันหน่อยไหมไปไหนมานี่อีกบ้านเลยชีวิตไม่อยากตอดเลยก็แต่เลเว่นมาตอนเลเว่นอยู่ล่างเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้รอมันเลยนะครับผมนี่ตั้งสมาธิรอมันเลยนะครับรอว่าไรเว่นเนี่ยจะเหยียบเพจนั่นเองเหยียบปุ๊บก็พุ่งปั๊บเลยไรเว่นก็คงหัวร้อนนะฮะทั้งเหยียบเพจทั้งโดนผมเนี่ยตีเลเวลถูแล้วมากลับบ้านออกรองเท้าตามไปก่อนนะครับนี่นั่นเองแล้วจะออกอะไรอีกออกแล้วลูกผู้ดาวนี่นะฮะนี้ต้านทานเวทด้วยเอามาต้านทานไอ้ซิงเนี่ยแหละนะครับซิงข้างทางคาริไอ้คาตาลีน่าด้วยไม่ใช่คาริตานะครับแอนลุยต่อซิงมันก็ยังไม่กลับบ้านนะนี่มันลดกูดาต้อง 10% นั่นเองนะผมมันต้องแข็งมันแข็งลดกูดา20เลยครับเดี๋ยวออกด้วยดีกว่ามันแข็งด้วยนะครับเดี๋ยวขอออกไอ้นี่ก่อนละกันนะต้านทานเวทนี้ก่อนสปิริตพิเศษก่อนนะครับแล้วค่อยไอซ์บอล
มันน้ำแข็งค่อยตามทีหลังแล้วกันแทงเวทนะตอนนี้ก็ไม่ได้แทงรัวนะเวทขึ้นเวทด้วยชิบหายชี้เพื่อนโอ้ยอดจ้ามันไปออกอะไรมาเนี่ยโอ้โหมันก็ได้ของหนักเหมือนกันแล้วนะครับไล่ทุบเตะจังหวะนี้ไลเว่นมันจะมาอีกไหมเนี่ยมันน่าจะอยู่บ้านนะตอนนี้แต่เดี๋ยวไม่แน่มันอาจจะมาก็ได้หายเออได้ตัวนึงเว้ยเออนึกว่าจะไม่ได้นะครับตอนน้ำมันโผล่อย่างไรก็ไม่รู้ไปดูบอลหน่อยป้อมมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะครับไม่ค่อยได้เอาป้อมเลยตัวผมไม่ค่อยมีดาเมจนะฮะตีปกติไม่ค่อยแรงทีนี้จะไปบวชทำไมอ่ะไปแล้วเร็วๆชิบหายโดนล้อมมาแล้วเรามาแล้วยังไม่ตายโถ่เราจะเอาซะหน่อยช่วยป้อมหน่อยผมไม่มีดาเมจนะอาศัยให้ติโมช่วยแล้วกันลายของมึงฮะอะไรฮะทิโมไม่รอดนะฮะเฮ้ยโถเอ้ยกิวไม่โดนอ้าวได้อยู่ก็ยังดีที่เรามีต้านทันเวทได้อยู่ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับคันนี้หนึ่งร้อยเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยได้เงินหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วค่อยกลับโอเคสองหน้าไม่เห็นเรางั้นไปออกนี่เลยตายไม่ตายคิวเฉยไม่ได้มีความเจ็บเลยเฮ้ยผมมันไม่โดนเมื่อกี้เอาได้ไหมเนี่ยป้อมกลางอยากจะเปิดนะครับบริเวณนี้โป๊กเราอย่างไรป้อมแตกป้อมแตกแล้วนะครับ
เอ้ยยังไงยังไงโหยจะคิวไม่โดนไม่ได้นะระยะไม่ถึงนี่อะไรเนี่ยจะไปตามมันด้วยตกลงมันไว้แล้วไม่ไหวจะตามมันนะครับตัวนี้อันตีอยู่แล้วนี่ว่าเฮ้ยปัญหาเยอะตายอีกทำไมมันมั่วได้เพียงนี้ครับท่านผู้ชมผมนี่ทำอะไรไม่ค่อยถูกเลยเมื่อกี้ตามไอ้ซิงข้างหลังโดนเปิดเฉยช่างมันป้อมบนเรากลางมันดีกว่านะครับมีใครช่วยเอาบนบ้างไหมเนี่ยตอนนี้เราได้ต้านทันเวทแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปออกก่อนดีกว่าค่อยเดินไปบนนะครับมาเจาะดินลงไปแล้วเอ้ยอะไรแล้วโอ้ยนั่นแหละต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้จะกลับไม่ให้ผมกลับมึงมาแล้วอะมาทำไมวะเนี่ยจะกลับไม่เลยไม่ได้กลับเลยนะครับกลับเลยไม่ได้กลับเลยนะครับผมไม่เป็นไรเอาป้อมเลยก็ได้อินฟิเตอร์เลยยาวๆ18นะซิงมันน่าจะไม่เป็นแล้วฮะซิงมันไม่น่าจะเล่นเป็นพอแล้วเอ้ามาเฉยกลับบ้างไม่ให้กลับอีกแล้วเหรโดนอะไรวะเนี่ยจับดาวเฉยเอาดิเออนั่นแหละเกมโอเวอร์เลยอันติไปแล้วเหรอผมนี่ไม่รู้นะว่าอันติเซนจูนี่มันใช้ไปแล้วตอนไหนยังไงไม่เคยเห็นมันใช้เลยรู้เป็นเพราะสกินมันทำให้ผมมองไม่เห็นก็ไม่รู้สินะนี่ฮะหมัดน้ำแข็งผมยังไม่รู้เลยว่าติดซิลนี่มันสกินนี้มันใช้แล้วมันเป็นยังไงหรือมันเป็นแบบบางๆทำให้มองไม่เห็นนะครับอ้าวเดินไปเดินมาเหยียบเห็ดเฉยเหยียบเห็ดนี่คืออันนี้ใช่เห็ดไหมเนี่ยใช่ไหมวะใช่นะใช่ทำไมมันไม่เหยียบเราป้อมบนดีกว่าไอซ์บอลนะฮะลดคูดาวมานาแล้วก็บวกเกราะด้วยนะครับผมไอเทมที่เยี่ยมยอดกันเลยทีเดียวตอนนี้ลดคูดาวตัวผมอยู่ที่ 20% นะเดี๋ยวถ้าออกไอซ์บอลจะเพิ่มเป็น 30 นั่นเองนะครับบวก 10% ลุยซิงมาละตอนนี้เราก็ทุบแรงอยู่นะครับนี่ใส่ QW อีกทุบแรงเข้าไปอีกตอนนี้ไม่สนแล้วขอป้อมก่อนเถอะมึงมาอีกแล้วไหนล่ะพวกก็ได้มาเรียบร้อยดับเบิลคิวแล้วเราก็จะตายไหมไม่ตายนะครับอะไรที่สุดยอดมากตัวนี้ถึกเหลือเกินนะมอไฟโอเคไอบอลยังไม่ได้อีกเหรอขอคลิปหน่อยแล้วกันเจ
จะได้ไอบอลโอเคได้แล้วนะครับหมัดน้ำแข็งนั่นเองลุยได้มาแล้วนะผมปันลุยเนี่ยฮะมอไฟก็แนะนำให้เล่นกึ่งเวทนะฮะก็ถ้าคุณกลัวว่าจะแจงหรือกลัวตัวบางไปก็เวทแทงไปเลยนะเวทล้วนเลยเอ้ยไม่ใช่เล่นแทงล้วนไปเลยนะครับแต่ถ้าแบบอยากได้คิวมั่งอยากอะไรมั่งก็อย่างนี้นะฮะแต่เล่นแทงล้วนก็ได้คิวก็เยอะนะครับหลายคนก็เล่นแทงล้วนก็ได้คิวเยอะอยู่เนี่ยอันติมันอ๋อเป็นจุดๆนี้นั่นเองเป็นโซ่นะครับซึ่งกับผมไม่รู้นั่นเองว่ามันเป็นโซ่อย่างนั้นฟังมันเดี๋ยวก็จะย้อนแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยฮะเวลาใช้สกิลแล้วเวลาโจมตีปกติมันจะเป็นบ่อน้ำแข็งเนี่ยจิโม่จิโม่มาเป็นในนี่เลยนะครับซัพพอร์ตปะลุยบวกต่อดีกว่าป้อมเดี๋ยวค่อยดันนะครับคิวก่อนนั่นแหละนั่นแหละอ้าวไม่ได้ไม่ได้อีกนะครับยังไงยังไงไลเว่ไม่เจอกันนานไม่โดนเฉยเราก็ทุบแรงนะฮะเจอหมัดน้ำแข็งเข้าไปรู้เรื่องเฮ้ยโอดิกปอมนี้ตีไม่ได้นะครับเนื่องจากติดอินฮิบิเตอร์อยู่แล้วอินฮิบิเตอร์แตกนะไปไหนมานี่หน่อยดิเพื่อนไปไหนล่ะครับไปไหนล่ะครับเอ้ยโอ้โหยังไปทางนู้นแล้วมั้งเนี่ยไปไหนแล้ววะเนี่ยช่างมันไม่ตามแล้วนะครับกลับบ้านหอของดีกว่าขี้เกียจตามนะครับตามไม่ทันแน่ไม่ก็คิวแล้วเกินป่านนี้มันกลับบ้านแล้วล่ะนี่เลยไปลุยเอ้ยเอ้าตายเออยังได้คิวอยู่ตัวไหวดิโอ้แรงนะครับโซนหน้านี่ถึงกับฮิลกันเลยทีเดียวอ้าวว่าไงเลเว่นตอนนี้เว่นเรา226นะครับเฟี้ยวเฟี้ยวโชคดีนะครับที่เจอกับซิงค์มันดูมันคือมันเล่นเป็นนะแต่มันสดอ่ะหอบจีๆแล้วนะครับคนแรกนี่ก็พานี้ก็มาเล่นมอร์ไฟท็อปเล่นๆนะฮะไว้เจอกันพาหน้าแล้วกันนะผมสำหรับพานี้สวัสดีครับ